โอเคนะครับวันนี้เรามากันตอนที่หกหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเราไปแทรกเรื่อง new iPad กันมานะครับก็เพิ่มนิดนึงอย่างคราวที่แล้วมันมีข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนอย่างเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยล่าสุดออกมาว่าแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยมีความจุมากกว่า iPad 2ประมาณเกือบเท่าหนึ่งเลยว่ากันว่าจุกันแบบเป็นหมื่นมิลลิแอมเลยครับก็ดูแล้วท่าทาง iPad New iPad เนี่ยน่าจะมีเวลาการใช้งานที่ไม่ด้อยไปกว่า iPad 2นักเพราะฉะนั้นเหลืออยู่แค่เงื่อนไขเดียวคือเรื่องน้ำหนักถ้าใครรับได้รอ New iPad นะครับไม่ต้องซื้อแล้ว iPad 2ทีเนี้ยผมมาดูในคลิปที่ทำขึ้นไปอ่ะดูแล้วก็แปลกใจมากเลยเพราะว่าทำไมคลิปตอนที่หนึ่งมีคนดูเยอะมากเลยเสร็จแล้วคลิปตอนที่สองก็หายไปจำนวนหนึ่ง3 4 5นี่เหลือน้อยมากหรือว่าคลิปแรกๆเนี่ยโดนหลอกกันเข้ามาดูก็ไม่รู้นะแบบดูไปคลิปเดียวแล้วก็ไม่ดูแหละเยอะจัดเบื่ออะไรขี้เกียจดูโอเคก็ไม่เป็นไรดูไม่ดูผมก็ทำต่อเก็บเอาไว้ดูเองก็ได้อ่ะทีนี้วันนี้เรามาว่ากันเรื่องของอินเทอร์เฟซต่อจากคราวที่แล้วเรามาว่ากันที่เมนูบาร์ไปแล้วมาครับข้างบนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าตัว OS 10เนี่ยมันมีวิธีกระบวนการในการ manage หน้าจอยังไงบ้างจริงๆหน้าจอของตัว OS 10เนี่ยมันทำได้หลายอย่างในการจัดการนะครับแล้วผมก็ว่าจริงๆเหมือนแบบ Windows ก็พยายามจะ copy วิธีการคิดบางอย่างของ OS 10มาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เหมือนซะทีเดียวผมก็ยังรู้สึกว่าการใช้งานของ OS 10เนี่ยมันยังเข้าใจง่ายกว่าอย่างแต่ก่อนเนี่ย Mac ตั้งแต่เป็น OS ไหนผมจำไม่ได้ละแต่ว่าตั้งแต่เป็น OS 10ตัวแรกๆเลยเนี่ยเขาก็จะมี Expose คือการแบบเปิดหลายๆหน้าจอโผล่ขึ้นมาวุบๆพร้อมๆกันนะทีนี้บน Lion เนี่ยเขา Replace Expose ไปละเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอันนี้ครับ Mission Control Mission Control อยู่ในไหนว่าหาไม่เจอปกติไม่ค่อยได้เรียกนี่ครับเขาเรียก Mission Control คือสมัยก่อนเนี่ย Mac สามารถมีเดสก์ท็อปมากกว่าหนึ่งเดสก์ท็อปได้เช่นสมมติว่าโอเคผมต้องการมีอีกหนึ่งจริงๆ Mac ไม่เรียกเดสก์ท็อปหรอกเขาเรียก Workspace สมมติว่าผมเนี่ยต้องการอันนี้หน้าจอที่หนึ่งผมเปิดไฟเดอร์กำลังทำงานอยู่หน้าจอที่สองผมอาจจะเปิดอะไรอ่ะเปิด VLC ขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมดูหนังแล้วอะไรเงี้ยมายุ่งเลยตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับการที่มี spaces เนี่ยเราสามเหมือนจะเหมือนกับเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับเรามีโต๊ะทำงานหลายๆโต๊ะวางอยู่รอบๆเราอะไรเงี้ยโต๊ะนี้ทำเรื่องนี้อยู่อีกโต๊ะหนึ่งทำอีกเรื่องหนึ่ง Mac เนี่ยสามารถมี spaces ได้เท่าไหร่อ่ะไม่เคยลองเปิดฮะเดี๋ยวนะครับจำไม่ได้ละแต่ว่าคือตอนนี้พอเป็น Lion มันเป็นการเอา expose กับ spaces มารวมกันคือแต่ก่อนเนี่ยผมใช้ผมจะเบื่อมากเพราะว่า Expose เนี่ยมันทำงานได้แค่ใน Workspace เดียวเท่านั้นคือผมจะไม่ไปเห็นโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ใน Workspace อื่นเลยคือมันจะแบบแยกกันไปเลยครับมันทำงานกันแบบแยกไปเลยชัดเจนทีนี้พอบน Lion เนี่ยเขาเอา Mission Control เข้ามาเหมือนกับรวมเอาความสามารถของ Expose กับตัว Spaces เข้าด้วยกันเวลาเราเรียก Mission Control เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าพอเราเรียก Mission Control ขึ้นมาเนี่ย
เราจะเห็นทุกเดสก์ท็อปเลยอันนี้เดสก์ท็อปหนึ่งเดสก์ท็อปสองนะครับสลับระหว่างเดสก์ท็อปได้เลยหรือเราต้องการจะปิดเดสก์ท็อปไหนไม่เอาละฉันไม่ใช้เขาก็จะเมิร์จสองเดสก์ท็อปเข้ามารวมกันไอ้หน้าจอพวกนี้แต่ก่อนนะมันดูแล้วก็คุ้นๆคนที่เคยใช้ Mac OS 10มาก่อนก็จะบอกว่าเออมันคล้ายๆ Exposé แหละคือแต่ก่อนแต่มันต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าอย่าง Exposé เนี่ยถ้าสมมติว่าผมเปิดไฟเดอร์อีกอันนึงขึ้นมาเนี่ยเวลาเรา expose ขึ้นมาเนี่ยมันจะแยกสองอันเนี้ยออกมาจากกันแต่ว่าพอเป็น Lion แล้วอะโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมเดียวกันมันจะไปสแต็กกันอยู่อย่างเงี้ยเราก็เนี่ยนะถ้าจะแยกต้องเข้าไปสกอร์มันอะเนี่ยถึงจะแยกออกมาแต่มันก็ยังไม่ได้แยกแบบชัดเจนเหมือนตอนเป็น expose นะครับทีนี้การเรียกตัว Mission Control ไอ้ Mission Control เนี่ยขอกลับไปเล่านิดหนึ่ง Mission Control เนี่ยเป็นอะไรที่แบบขอว้าวเลยวันที่ Steve Jobs ขึ้นมานำเสนอ Lion เนี่ยคือผมเห็น Mission Control แล้ววันแรกแบบว่าเฮ้ยอันนี้แหละคืออันที่ฉันรออยู่เลยเพราะว่าเบื่อกับการใช้ Expose ที่มันแบบไม่สามารถก้าวข้ามตัว Workspace ของแต่ละอันได้อะไรเงี้ยเบื่อมากพอเห็น Mission Control เฮ้ยโหอันนี้มันสุดยอดเลยทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าใน Mission Control เนี่ยเราเซตอะไรได้บ้างในมันจะอยู่ใน System Preferences นะครับหลักๆแล้วสองอันเนี้ยผมไม่ยุ่งกับมันเลยเพราะว่ามันง่ายอยู่แล้วอันที่สองเนี่ยคือหมายความว่าถ้าผมกดเลือกโปรแกรมเนี่ยมันจะกระเด้งไอ้อันที่สามนะครับถ้าผมกดเลือกโปรแกรมมันจะกระเด้งผมไปหาเวิร์กสเปซที่ผมมีโปรแกรมนั้นอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่ยุ่งเพราะว่าผมชอบเดิมๆมันอยู่แล้วใครอยากลองแบบไหนก็ได้คือเซตติ้งของ Mission Control ทั้งหมดจะอยู่ที่นี่แล้วคือจริงๆอย่างบางคนเนี่ยก็ชอบเซต Hot Corner อย่างเงี้ยเราสามารถเอา Hot Corner มาเรียก Mission Control ก็ได้เช่นสมมติเนี่ยผมเอาซ้ายบนมาเรียก Mission Control พอเอาเมาส์จิ้มขึ้นไปซ้ายบนก็จะเห็น Mission Control ขึ้นมาแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เจสเชอร์ของตัวทัชแพดในการเรียกมิชชั่นคอนโทรลได้อยู่แล้วนะครับปกติผมใช้4นิ้วลากขึ้นปึ๊บก็จะเห็นมิชชั่นคอนโทรลขึ้นมาได้เลยก็ผมว่าสะดวกกว่าการใช้เมาส์มากมายนักที่เมื่อกี้ผมบอกว่าแล้วเจสเชอร์ก็คือในทัชแพดเนี่ยครับเราสามารถบอกว่าเนี่ยswipe upper with four finger เนี่ยคือผมชอบ Mac ตรงเนี้ยคือเหมือนกับว่าไม่ต้องเดามีรูปให้ดูมีวิดีโอให้ดูมีเฮลให้กดดูแล้วทุกอย่างอ่านแล้วมันเป็นภาษาคนอ่ะมันไม่เทคนิคนะพอมันอ่านแล้วมันก็เข้าใจมันสื่อความหมายแล้วชัดเจนเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเราลาก4นิ้วขึ้นไปวึบเพื่อที่จะ active ตัวexposure ไอ้ตัว mission control ขึ้นมาทีนี้เนี่ยไอ้ตัว launch pad อันนี้ใช้3นิ้วจีบเข้าหากันไอ้ launch pad เนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงคุ้นเคยเพราะว่ามันก็คือเหมือน iOS อันนี้เดี๋ยวไว้ผมจะวนกลับมาอีกทีนึงแต่ว่ายังไม่ใช่วันนี้เพราะวันนี้เราจะคุยเรื่อง mission control ก่อนสิ่งที่ผมชอบคือ Mission Control เนี่ยมันเป็นการ manage ตัว desktop อย่างสมมุติตอนนี้ผมมองแล้วที่ไม่เอาละฉันอยากย้าย VLC กลับไปอีก desktop หนึ่งก็ง่ายๆก็ลากมันไปเลยลากมันตึ๊บเอามาวางพอวางปุ๊บก็จะมีอีก desktop หนึ่งขึ้นมาวางรับมันละเลื่อนสลับขอดูอยู่ desktop นี้แล้วใช่ไหมหรือผมจะเรียงก็ง่ายๆก็จิ้ม drag ที่เดสก์ท็อปนี้สลับ
แต่มีเงื่อนไขว่าเดสก์ท็อปที่หนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถเรียงได้มันย้ายไม่ได้ครับเนี่ยเราย้ายได้แต่เดสก์ท็อปที่ไม่ใช่ที่หนึ่งอันนี้ยังไงก็จะย้ายไม่ได้อันนี้จะเห็น Google Chrome มันทำไมไม่มีเดสก์ท็อปเพราะมันรันในโหมด Full Screen App อยู่เนี่ยครับนี่คือถ้าเราย่อมันลงมามันจะกลับเข้ามาอยู่ใน Workspace ของมันเดิมก่อนที่มันจะขึ้นไปเป็น Full Screen เนี่ยพอเราขึ้น Full Screen ปุ๊บมันก็จะมองว่าเป็นอีกหนึ่งแอปเป็นหนึ่งเดสก์ท็อปเลยเต็มๆของมันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ถ้าพูด Mission Control แล้วไม่รวมความอันนี้เดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนก็คือแดชบอร์ดแดชบอร์ดเนี่ยเป็นคล้ายๆสิ่งที่ Windows 7พยายามจะเรียนแบบมันคือวิดเจ็ตมันเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแอปที่มีขนาดเล็กๆรันเป็นวิดเจ็ตอยู่ในเครื่องซึ่งถามว่าปกติเนี่ยคือผมเซตตัวแดชบอร์ดด้วยการเอาไปไว้ที่ฮอตคอร์เนอร์ครับเนี่ยอย่างฮอตคอร์เนอร์ของผมขวาล่างคือเรียกแดชบอร์ดขึ้นมาทีนี้ตัว Mission Control มันสามารถให้แดชบอร์ดมองเป็นอีกหนึ่ง Workspace ได้สมมุติผมติ๊กอันนี้พอเวลาเรียก Mission Control ก็จะเห็นว่าเนี่ยแดชบอร์ดนับเป็นหนึ่ง Workspace ถามว่าแนะนำไหมผมไม่แนะนำเพราะกินเมมโมรีแล้วก็คือผมว่าเป็นคนปกติเป็นคนไม่ค่อยได้ใช้แดชบอร์ดอยู่แล้วไงก็เลยมองว่าเกะกะเวลาเรียกโปรแกรมแล้วมันวุ่นวายผมไม่ชอบก็จะตัดมันออกไปก็ไม่เอาก็เอาออกก็ถามว่า Windows 7พยายามจะเรียนแบบอะไรก็จากส่วนนี้ก็คือถ้าตอบให้ใกล้เคียงที่สุดตัว Arrow ครับของ Windows 7ที่มีการเอาหน้าจอมาสแต็กซ้อนกันนะครับอันนั้นแหละคือ Expose ที่เคยมีวินัย OS 10แต่ว่าพอมาเป็น Mission Control เนี่ยผมว่าตัว Arrow ไม่มีประโยชน์คือจริง Arrow ผมยังคิดว่าเทียบกับ Expose ยังเทียบไม่ได้เลยนะผมยังคิดว่า Expose มันเห็นแอปพลิเคชันหมดเลยไง Arrow มันเอาไปสแต็กเป็น3มิติแล้วผมไม่เห็นหน้าโปรแกรมที่มันทำงานอยู่อะไรเงี้ยคือถ้าเทียบกับอะไรนะถ้าเทียบกับตัว Expose หรือว่าตัว Mission Control เนี่ยกินขาดคืออันนี้มันดีขนาดที่ว่าสมมติว่าผมเล่นวิดีโออยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะเห็นก็คือมันเห็นเป็นวิดีโอกำลังเล่นอยู่เลยอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยมันมีวิดีโอกำลังเล่นอยู่หรืออะไรอยู่ก็ตามเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นวิดีโอเดี๋ยวนะเลือกวิดีโอไม่ค่อยดีเดี๋ยวเลือกวิดีโออันที่มันดูเข้าท่าเข้าทางหน่อยเพราะว่าตัวของวิดีโอเนี่ยมันจะทำให้เห็นเลยเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวเปิดเอ็กโซเซไปก็จะเห็นว่าเนี่ยมันวิ่งอยู่สวิชมาหน้าจอนี้เนี่ยตอนเราอยู่ใน Mission Control ก็เห็นเป็นวิดีโอในจอเล็กก็จะเห็นว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าตัวเอโลเห็นวิดีโอไหมเห็นแต่เอโลมันเอาวิดีโอไปซุกอันนี้มันโชว์ขึ้นมาเห็นเลยไม่ต้องหลบไปหลบมาให้วุ่นวายก็จริงๆแล้วก็ยังโดยรวมก็ยังคิดว่าตัว Mission Control เนี่ยใช้งานง่ายกว่านะครับก็วันนี้ขอจบ Mission Control เท่านี้นะครับสวัสดีครับ